สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 14.3 RC 1และ RC 2หรือ Release Candidate 1 Release Candidate 2ซึ่งเป็นเบต้าสุดท้ายมาให้ทดลองทดสอบกันก่อนตัวเต็มที่น่าจะมาภายในเดือนนี้ครับการอัปเดตครั้งนี้ไม่มีอะไรใหม่แต่ที่น่าสนใจคือเบต้าสุดท้ายนี้จะมีผลกับความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 10แค่ไหนเราไปทดสอบไปดูผลลัพธ์ในเบต้าสุดท้ายกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.3 RC 2ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core คงที่ในขณะที่ Multi Core เพิ่มขึ้นพอประมาณเลยครับจากที่ก่อนหน้านี้ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เบต้า2ครับจาก CPU เราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงนิดหน่อยครับโดยรวมๆความเร็ว CPU และ GPUยังอยู่ในระดับที่ดีครับจากความเร็วเราไปลุ้นกันต่อที่แบตเตอรี่จะมีข่าวดีหรือไม่จะเป็นเหมือน iPhone 6s Plus ไหมหรือเหมือน iPhone SE เราไปทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะหน้าจอของ iPhone X ใช้จอแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งนึงเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone X ปรากฏว่า iOS 14.3 RC 2แบตเตอรี่สูบเพิ่มขึ้นอีกนิดที่ 12% หรือ 88% เท่ากับเบต้า2ครับหลังจากที่เบต้า3ดีขึ้นเล็กน้อยเป็น 11% หรือ 89% เท่ากับเบต้า1มาคราวนี้ลดลงไปอีกนิดนึงครับมาคราวนี้สู่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับการอัปเดตเป็น iOS 14.3 RC 2บน iPhone X ในครั้งนี้ความเร็วยังดีแต่แบตเตอรี่สู่เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงครับยังคงต้องลุ้นกันต่อรอดูว่าตัวเต็มจะเป็นยังไงสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เบต้าก่อนหน้าอัปเดตกันต่อได้นะครับไม่มีอะไรต่างจากเดิมมากแล้วไปลุ้นว่าตัวเต็มจะมาเมื่อไหร่ติดตามการอัปเดตได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ